แรกของมวยรอบ4ภาคการเจ็ก CX 2ทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวาปันเมคาจะทำหน้าที่แทนคณิษฐาในคืนวันนี้ครับครับก็ขอกราบเรียนข้อมูลเกี่ยวกับนักมวยคู่แรกให้ท่านผู้ชมได้ทราบดังต่อไปนี้นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่4ของรายการในคืนนี้และเป็นคู่แรกของการถ่ายทอดฝ่ายแดงได้แก่ลูกกรอกสิทธิ์นกนิดก็สังกัดภาคตะวันออกน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้108ปอนด์ชื่อจริงชื่อวิชัยวารินอายุ21ปีเป็นชาวอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดสถิติการชกมวยทั้งหมดชกมาแล้ว45ครั้งชนะ30ครั้งแพ้13ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายชนะคะแนนเฮ่งเจียสิทธิ์สาพันธ์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้จัดการคือพันตำรวจโทสเวกปิ่นสินชัยหัวหน้าคณะคือคุณตะวนิษฐ์ไพบูลย์ผู้ฝึกสอนคือคุณบังเอิญหวดลิ้มสำหรับฝ่ายแดงนี่อาวุธที่ถนัดก็คือเตะซ้ายนะครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินชื่อมาใหม่สิทธิ์เหลามณีสังกัดภาคอีสานน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้108ปอนด์เท่ากันชื่อจริงชื่อสำราญทบบูลอายุ20ปีเป็นชาวอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101สถิติการชกมวยทั้งหมด30ครั้งชนะ25ครั้งแพ้5ครั้งครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนฤทธิ์ศรีสมวงที่เวทีจังหวัด101ผู้จัดการคือคุณสมชายศิรินันท์ดวงประเสริฐดีหัวหน้าคณะคือคุณหลามณีจตุเจริญผู้ฝึกสอนคือคุณกุสุมาสอประพัฒน์สอนอาวุธที่ถนัดก็คือเข่าครับสำหรับต่อไปนี้ก็คุณสืบพงศ์จะเป็นผู้บรรยายให้ฟังครับขอเรียนเชิญคุณสืบพงศ์ขอโทษนิดนะครับคือสืบพงศ์ผมมีเพิ่มเติมจะชี้แจงเนื่องจากว่าเป็นมวยรอบใหม่นะครับคือว่าเงินรางวัลนะฮะในรอบชิงชนะเลิศนอกจากเงินรางวัลที่จะได้แล้วนักมวยผู้ชนะเลิศยังจะได้สายสร้อยคอทองคำหนัก1บาท1เส้นรองชนะเลิศได้รับสายสร้อยคอทองคำหนัก2สลึง1เส้นผู้จัดการทีมได้ด้วยนะครับผู้จัดการทีมทุกทีมจะได้รับเงินบำรุงทีมทีมละ 5,000 บาททีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศ1ถ้วยเสื้อสามารถ1ตัวและสร้อยคอทองคำหนัก3บาท1เส้นอันนี้ผู้จัดการทีมได้ทีมรองชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศ1โล่และสร้อยคอทองคำหนัก1บาท1เส้นทีมที่3และทีมที่4จะได้รับเสื้อสามารถ1ตัวสำหรับผู้จัดการทีมครับยังมีอะไรหลายอย่างที่ต้องกราบเรียนเพิ่มเติมช่วงนี้คุณสืบพงศ์ศรีประเสริฐขอเชิญครับขอบคุณครับยกที่1นะครับระหว่างลูกกรอกสิทธิ์นกนิดแห่งภาคตะวันออกน้ำหนัก108ปอนด์เป็นฝ่ายแดงมาใหม่สิทธิ์หลามณีจากภาคอีสานนะครับน้ำหนัก108ปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินกรรมการผู้ตัดสินบนเวทีกรรมการศรีนินมีเพชรกรรมการให้คะแนน2ท่านกรรมการณรงค์ศรีประเสริฐและกรรมการณรงค์ตันบุญมีนะครับเป็นมวยคู่แรกของการแข่งขันมวยยกทีม4ภาคนะครับท่านผู้ชมประเดิมด้วยการแข่งขันในรุ่นไลฟ์ฟลายเวทนะครับน้ำหนักไม่เกิน108ปอนด์มาใหม่สิทธิ์หลามณีเป็นมวยฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็นมวยถนัดขวาถูกลูกกรอกต่อยขวาก็ติดตะพากมาใหม่ยักเอวยักไหล่นะครับทีปลายก็ทีปลายค้างไปทีเดียวมาใหม่โยนเข่าขวามาใหม่จะได้เปรียบในด้านสูงนะครับมาใหม่เตะขวาพับในถูกลูกกรอกเตะซ้ายลำตัวมาใหม่ก็เตะขวาลำตัวบ้างมาใหม่ยักเอวยักไหล่นะครับว่าข้าไม่กลัวแล้วมาใหม่เตะขวาปั๊บในถูกลูกกรอกตีเข่าซ้ายต่างคนต่างประกบเข่าในแล้วนะครับลูกกรอกตีเข่าขวาลำตัวมาใหม่ตีเข่าซ้ายมาใหม่ตีเข่าขวาลำตัวลูกกรอกพลิกมาตีเข่าซ้ายมาใหม่ตีเข่าซ้ายลำตัวลูกกรอกกดคอไว้ลูกกรอกที่เข่าขวาที่เข่าซ้ายลำตัวมาใหม่ที่เข่าซ้ายลูกกรอกที่เข่าขวาลูกกรอกกอดเอวนะครับพยายามจะเวียงให้แล้วเวียงล้มลงไปแล้วกรรมการศิรินรับหัวไว้ทันหันมือให้ชกกันต่อไปได้มาใหม่ตัดฟันแน่นเลยนะครับลองจันลองเชยกันอยู่มาใหม่พยายามทีบกรอกยังเตะซ้ายขึ้นแทงขึ้นเตาที่ลำตัวลูกกรอกไปขวาตีเข่าซ้ายลำตัวลูกกรอกที่เข่าขวาลำตัวมาใหม่ที่เข่าขวาลำตัวบ้างมาใหม่พยายามแย่งสอดในนะครับเพื่อความได้เปรียบในการตีเข่าลูกกรอกที่เข่าซ้ายตีเข่าขวามาใหม่ที่เข่าขวาลูกกรอกที่เข่าขวาที่เข่าซ้ายลำตัว
ลูกบอกที่เข่าซ้ายลำตัวกดคอไว้ทำไมที่เข่าซ้ายลูกบอกที่เข่าซ้ายหมดยกที่หนึ่งผมยกที่หนึ่งตุ๊กบาทต้องตอบทันร้อยสิบสองอาจารย์กฤษณาต้องตอบลูกยอดสอนนันาอานิสักศรีพรสวรรค์ต้องตอบสวรรค์ตับกับสงครามเพื่อคนกับเกษมต้องตอบจดจำสอนอริยุนจากหน้าราชวัลต้องตอบโคตรสิบกบริณจะไปยกขึ้นสองมวยขึ้นสี่ท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตทำหน้าที่แทนคุณวิทวัฒน์ผู้รายงานข่าวเกี่ยวกับอากาศหน่อยนะครับวันนี้ฝนทางสมุทรปราการกรุงเทพทางด้านตะวันออกฝนตกหนักนะครับถนนน้ำเริ่มท่วมแล้วเกือบจะมิดล้อแล้วครับเกือบจัดนะครับก็ขอเรียนให้ทราบเกิดแฟนๆมาดูมวยแล้วกลับบ้านดึกไปหน่อยขอให้คุณแม่บ้านอย่าได้เป็นห่วงเพราะว่าที่นี่ฝนตกน้ำมีมากเมื่อกี้ที่ท่านเห็นนั้นเป็นน้ำในเวทีนะครับยกที่2นะครับท่านผู้ชมระวังลูกกรอกสิทธิ์นกนิดฝ่ายแดงกับมาใหม่สิทธิ์หลามณีในการยกทีมชิงแชมป์4ภาคนะครับคู่แรกยกที่2เริ่มแล้วลูกกรอกเตะซ้ายก็ที่พับในลูกกรอกเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับขาขวาออกมาใหม่พยายามเตะขวาแต่ไม่ถึงลูกกรอกเตะซ้ายลำตัวเสียงดังเพี้ยทีเดียวมาใหม่ถีบขวาสูงที่ปลายคางเลยทีเดียวมาใหม่ที่เข่าซ้ายลูกกรอกตีเข่าซ้ายลำตัวมาใหม่ตีเข่าซ้ายลำตัวลูกกรอกตีเข่าขวาลูกกรอกตีเข่าขวาลำตัวมาใหม่พยายามฟันศอกไม่ถูกนะครับลูกกรอกตีเข่าซ้ายลูกกรอกตีเข่าขวามาใหม่ตีเข่าขวาลำตัวมาใหม่พยายามแย่งศอกในนะครับตีเข่าขวาลำตัวทีนึงมาใหม่ที่เข่าซ้ายต้นขาตีเข่าขวากลางหลังลูกกรอกที่เข่าซ้ายตีเข่าขวาพยายามกอดคอไว้ตีเข่าซ้ายลำตัวเพียงไว้ตีเข่าซ้ายลำตัวอีกทีนึงมาใหม่ก็ไม่ยอมนะครับพยายามแยกกันตอดไม้ให้ได้ตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายไปทีนึงมาใหม่ที่เข่าซ้ายมาใหม่ตีเข่าซ้ายลำตัวเอาเข่าซ้ายยันไปทีนึงลูกกรอกที่เข่าซ้ายตีศอกขวาปล่อยซ้ายปล่อยขวามาใหม่ตีเข่าซ้ายลูกกรอกตีเข่าซ้ายมาใหม่ตีเข่าขวาเข้ามาที่เข่าขวาลำตัวเข้ามาที่เข่าซ้ายลูกกรอกที่เข่าขวาเข้ามาที่เข่าขวาลำตัวลูกกรอกพยายามดันที่เข่าซ้ายที่เข่าขวาเข้ามาที่เข่าซ้ายลำตัวลูกกรอกที่เข่าขวาลำตัวลูกกรอกที่เข่าซ้ายลูกกรอกที่เข่าซ้ายลำตัวเข้ามาพยายามล่อกันเข่าอย่างเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมเข้ามาฟันศอกขวาที่ปลายคางเป็นระยะกระชั้นนะครับไม่สนับนะเข้ามาที่ศอกขวามาใหม่ที่เข่าซ้ายรางวัลผู้ชนะน็อกเอาท์ปูนปลาเสือเกลือซีเมนต์ไทยมอบให้เหมือนเดิมนะครับ 1,500 บาทและนักมวยผู้สามารถชนะน็อกพุทธโสไม่ว่าอาวุธใดก็ตามนะครับจะได้รางวัล 1,000 บาทมวยรอบชิงแชมป์4ภาคคลาสสิก X2 ทีนะครับคู่นี้ลูกกรอกตีเข่าขวามาใหม่ตีเข่าขวาลูกกรอกตีเข่าซ้ายลูกกรอกฟันศอกขวาก็ที่ปลายคางนะครับยังไม่ถนัดนะมาใหม่พยายามเดินเข้าหาลูกกรอกเตะซ้ายลำตัวมาใหม่ปล่อยขวาที่ขมับลูกกรอกที่เข่าซ้ายหมดยกที่สองท่านผู้ชมครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างตัวแทนภาคตะวันออกก็คือลูกกรอกสิทธิ์นกนิดกับตัวแทนภาคอีสานก็คือมาใหม่สิทธิ์ลาวมณีนะครับนี่เป็นยกที่สามนักมวยในรอบนี้ถ้าหากว่าชนะน็อกเอาท์จะได้เงินรางวัลพิเศษจาก CX อีก 1,000 บาทนอกเหนือจากปูนซีเมนต์ตราเสือเจ้าประจำที่ให้แก่ผู้ชนะน็อกอีก 1,500 บาทเพราะฉะนั้นผู้ชนะน็อกจะได้อีก 2,500 บาทเป็นเงินเพิ่มพิเศษครับยกที่3ครับท่านผู้ชมระหว่างลูกกรอกสิทธิ์นกนิดฝ่ายแดงจากภาคตะวันออกกับมาใหม่สิทธิ์ลาวมณีฝ่ายน้ำเงินจากภาคอีสานลูกกรอกรวบเอวเลยนะครับมาใหม่ก็ไม่ได้ทันในถูกลูกกรอกเวียงล้มลงไปกรรมการตีนินรับหัวไว้ทันมาใหม่เดินรีบเข้าหาไต่ซ้ายไต่ขวาไต่ซ้ายไต่ขวาที่ท้องไต่ขวาที่หน้าลูกกรอกก็ไต่ขวาคล่อมไปมาใหม่พยายามยับซ้ายที่ท้องยับซ้ายทีนึงลูกกรอกยับซ้ายสองทีซ้ายก็ที่หน้ามาใหม่ยับซ้ายก็ที่ท้องไต่ขวาก็ที่หน้าไต่ซ้ายที่หน้าไต่ขวาเพื่อลุกไปแล้วจะทำให้ลูกกรอกที่กำลังถูกผลักมาใหม่ที่นั้นนับยานะครับ8 9 10เป็นอันว่าปูนกระเสือกจะมอบใ
ให้กับหน้าใหม่สิบล้านในแต่ละโฆษณาของการในยกที่3ครับก็จะได้เงินรางวัล2รางวัลพิเศษนะครับจาก CX 1,000 บาทจากคุณกระเด็นกลางเสือได้รางวัลพิเศษอีก 1,500 บาทแล้วก็จะต้องมีการบันทึกเอาไว้ด้วยว่าชนะน็อกในยกที่3เวลากี่วินาทีเพราะว่าในปลายรอบหลังจากชนะแล้วก็จะได้ทราบกันว่าใครชนะน็อกเร็วที่สุดมีรางวัลพิเศษอีก 5,000 บาทนะครับเชิญรับเงินรางวัลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวาพันเมคานะครับรวมทั้งสิ้น 2,500 บาทครับเชิญพบผู้ชมรายการครับ